สวัสดีครับอยู่กับผมก้นแมนเกมเมอร์นะครับตอนนี้อยู่ในเกม Counter Strike นะครับก็เป็นเกมแนวเปิดใหม่น่ารักน่ารักนะครับนี่ครับดูตัวละครตอนนี้ที่เราได้มามาเดี๋ยวไปดูภายในเกมกันดีกว่าเรามารีวิวนะครับเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับ Turn Based ก็เป็นการเลือกตัวละครที่เรามีอยู่โยนลงไปต่อสู้นะเดี๋ยวพาไปดูกันหน้าต่อสู้มันจะไม่แนวแบบจัดตัวละครเป็นเขาเรียกว่าอะไร6ตัวหรือเป็นทีมอะแต่จะเป็นการสุ่มตัวละครวนมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้แต้มเรียกลงมาในฐานมาEP ใหม่เลยเพราะผมก็เพิ่งเล่นโอเคมาถึงน่าจะถึงบทที่2ขีด3โอเคไปนี่ตัวละครเลเวล4คือตอนนี้เราได้รับบทเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทนะรับจ้างพนักงานพวกนี้มาแล้วก็เอามาลุยกับเขาเรียกว่าต่อสู้กับชาวเอเลี่ยนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวละครจริงๆของเราคือใครตัวละครที่ให้ฟรีมาตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ SSR ที่ได้มาก็คือสุ่มฟรีได้มาเลยแล้วก็มี SR นะครับนี่ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็เราสามารถจัดทีมได้นี่มีบาซูก้าแล้วก็มียานอันนี้คือยานแม่ของเรานี่ตัวยานเราจะตั้งหน่วยเองก็ได้นะนี่มีพลังลบแล้วก็คะแนนเฉลี่ยมันให้เราเลือกตัวละครลงมาในฐานแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปจัดอะไรในข้างในแต่เราจะไปวางตัวอีกทีคือตอนเราสู้เดี๋ยวเราลองเริ่มสู้เลยครับก็เนื้อเรื่องข้างในจะเป็นภาษาไทยนะข้อมูลออปชันฟังก์ชันทุกอย่างแต่ว่าเสียงภาคยังเป็นเสียงต่างประเทศอยู่นะแต่ก็ดูเพราะดีแปลกไปอย่างนึงเพราะตอนนี้เห็นมีกลุ่มคนไทยที่เล่นกันอยู่ก็เล่นมาตั้งนานแล้วนะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วละตอนนี้เพิ่งมาเปิดเซิร์ฟไทยเมื่อวันที่18มีการ์ตูนให้เราอ่านระหว่างขั้นหน้าระหว่างเราโหลดเพลงค่อนข้างร้าวใจนะเพราะมากด้วยโอเคถึงหน้าต่อสู้นะมันจะมีฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรูนะนี่ฝั่งเรามียานเราสามารถเรียกมีนักรบลงมาโดยการลากแล้วก็ลงมันจะมีขีดสีม่วงๆเนี่ยก็คือแต้มที่เราจะมาใช้เรียกได้นะก็คือเราต้องเขาเรียกว่าวางแผนที่ดีว่าเรียกตัวไหนยังไงถ้าแต้มหมดเราก็จะไม่มีลูกน้องใช้โอเคนี่ตัว SSR นี่คือใช้5แต้มในการเรียกนะโอเคเดี๋ยวเราเรียกมาตัวนี้ลงมาแล้วค่อนข้างโหดนะก็สมกับที่เป็น SSR นะเรียบร้อยนะโอเคได้เลเวลชนะทำสถิติเรียบร้อยตอนนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่คุยกันเราไม่ต้องดูนะกดข้ามไปก่อนมีปลดล็อกถ้าไม่ตายอะไรด้วยแล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะแปลกตรงที่ตอนให้ EXP นะมันจะเป็นการต่อรอง EXP เพิ่มเลเวลอะเดี๋ยวพาไปดูที่โกดังมันจะเป็นการว่าจ้างคล้ายๆแบบมันให้ของรางวัลเพื่อให้มันอยู่กับเราอะการ EXP ประเมินเนี่ยเป็นเอกสารต่อรองเนี่ยคุณต้องจ่ายผลงานพนักงานเนี่ยผลงานดีก็จ่ายดีก็คือยิ่งได้ EP เยอะแค่นั้นแหละ
เดี๋ยวเราไปจับกันอันนี้เนื้อเรื่องนี่เดี๋ยวหาหน้าที่มันให้ EXP ก่อนดิพาร์ทเนอร์ไม่น่าใช่เดี๋ยวกดรับของมาก่อนแล้วตอนนี้เราเป็นบริษัทขนาดเล็กอยู่เลยได้อะไรอ่ะอ๋อได้หนึ่งดาวไอรินอันฟอร์ดเป็นแนวแทงเหรอแจกเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนี้เป็นบริษัทขนาดเล็กใช่ไหมcorrection ถ้าเรามีตัวละครครบเราก็จะได้เพชรนี่มาก็คือสุ่มให้ได้ตัวละครครบเยอะๆก็จะได้เพชรไปไว้เปิดตัวละครใหม่ๆน่าจะ high kill นะบริษัทนี่ไงนี่คือตึกบริษัทของเรานี่นี่คือพนักงานของเราเป็นนี่อันนี้คือตัวเราห้อง CEO นี่การต่อรองราคาค่าจ้างเรียกว่าหมายเดี๋ยวเราจะต่อรองใครดีเดี๋ยวดูเลเวลก่อนเอาเป็นนี่หนุ่มตีนี่ก็ได้เห็นปะมันจะมีเอกสารอยู่3อย่างคือระดับธรรมดากลางและสูงพอเราเลือกปุ๊บมันจะไม่ได้เพิ่มมันเอาไว้เพิ่มเลเวลจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้กดเราเพิ่มเลยมันจะมีการคุยต่อรองกันอีกระหว่างตัวเรากับตัวละครที่เราจะจ้างถ้าความพักดีเห็นไหมแล้วก็จะมีบอกด้วยเสนออีก 30% นี่ได้ค่าความพักดีบวก 50% แล้วก็ถ้าเราเสนอแบบปกติก็พักดีเริ่มต้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโน้นาวนี่เครดิตเราจะติดลบด้วยแรกๆผมว่าน่าจะต้องให้แบบอาการไปก่อนก็ได้ถ้ามีเงินไม่เยอะนะเพราะว่านี้เพิ่มมาอีก 4,000 มาเดี๋ยวผมลองจ่ายแบบนี้ดูนะว่าค่าความพักดีจะเพิ่มเท่าไหร่ธรรมดานะก็ไม่รู้สินะเลเวลเพิ่มแต่ความพอดีไม่เพิ่มแล้วถ้าผมลองแบบนี้ดูลองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายหนักๆเลยเสนอเพิ่มอีก 30% ดูมันจะได้ค่าความพอดีไหมจ่ายแรกนะเสนอเพิ่มอีก 30%น่าได้มาหนึ่งนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเสนอแบบ 30% ตลอดดิหนึ่งจะดีกว่าแล้วก็มีการบอกต่างๆนะประเภททหารนะเคาน์เตอร์ทหารลบเครื่องจักรจู่โจมปะทะซุ่มยิงตั้งรับซัพพอร์ตทำลายฐานตัวละครเราไปสุ่มตัวละครกันดีกว่ารู้สึกผมจะมีเอาเรื่องอะไรมีแต้มให้สมอยู่นะสมฟรีนี่ไงสรรหาฟรีมาจัดไปนั่นแหละคูณ10ดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างผมชอบนะตอนที่มันสมฟรีมันคือการสั่งตัวมาแล้วแบบให้เปิดท้ายฮอลด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูนะถึงช่างลมลงมาเอ๊ะฮึบฮึบเราไม่ดุงปิดไอ้ท้องอุ้ยได้ SSR โอ้ยเคาน์เตอร์เมื่อกี้ผมดึงจนแสงทองมันออกแล้วค่อยเอาลงอะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าตรงไหนก็หนึ่งดาวหมดเลยเว้ยโอเค
น่าจะได้เทสนาตัวเดียวอะเท่าที่ดูเนี่ยว้าวยอดสมดิกวะใช้แค่แนน101เหรออืมจริงๆมันก็มีสมแผนกอื่นนะนี่ SRT Berry ก็คือมีตัวละครในพวกนี้เลยนี่2ตัวนี้ที่เป็น SSR คือตัวนี้ถ้าเราได้ครบกันหมดแล้วก็ไปเปลี่ยนทีมก็ได้แล้วก็มีตัวเด็กนี่น่ารักน่ารักนี่สมผู้ชายนี่ผมไม่แน่ใจว่าให้สมทำอะไรนะเราลองสมวันนี้ดูดีไหมใช้สมุด10อันเรามี13ได้อยู่จัดไปเดี๋ยวผมลองดูถ้าให้มันได้สีทองเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเปิดดูนะดูนะไอ้สีทองนะก็ทองนี่หว่าหรือว่ามีการันตีอยู่ผมไม่แน่ใจไม่เห็นทองเลยโอ้ไม่สว่างเมื่อกี้ทองไม่สว่างเอาใหม่ไปสมันนี้ดีกว่าลงมาเอาดูสิเกมนี้จะเกลือไม่เกลือเฮ้ยม่วงเงาอ๋อมันต้องสว่างเมื่อกี้แบบนี้ด้วยแต่มันมีทองแฝงๆอยู่ข้างในว่ะม่วงอ่ะได้แค่ SR เคาน์เตอร์แกโอ้ยได้ SR 2ตัวแฮะดูดิสีม่วง2ตัวโอเคเรียบร้อยแล้วแต้มเปิดหมดละถ้าเปิดอีกต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปหาเพชรมาแล้วก็สะสมการ์ดอีกโอเคเดี๋ยวเข้าไปให้คะแนนเขาก็สนุกอยู่นะภาพก็ดูน่ารักสวยดีถ้าชอบนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวเกมใหม่ครั้งหน้านะครับไปแล้วครับ